ออกมาเล่านะคะถึงการเลี้ยงลูกแบบคุณแม่สมัยใหม่สำหรับพี่ส้มเช้งสามช่าค่ะที่ก็ไม่ปิดกั้นนะคะที่ลูกสาวเนี่ยเป็น LGBT ค่ะโดยเจ้าตัวนั้นได้ควงลูกสาวนะคะน้องหยกแล้วก็น้องคิมออกมาเล่าเปิดใจเลยบอกว่าลูกสาวเนี่ยมีแฟนได้ไม่ได้ห่วงนะตอนอายุ30แล้วก็แต่งงานได้ไม่อยากให้ใช้คำว่าแฟนให้ใช้คำว่าคู่หูค่ะตนเป็นห่วงลูกถ้าหากคบใครก็อย่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะอยากให้รักหลายๆคนด้วยอย่าจมปลักกับคนคนเดียวพร้อมกับเผยด้วยนะคะว่าลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงทั้งคู่เลยถามว่าลูกสาวเราคบผู้หญิงรู้สึกยังไงก็คิดว่าอันไหนเราสบายใจกว่ากันการที่เราเนี่ยเป็นแม่คนเรารักลูกเราเลี้ยงเขาได้แต่อันไหนมันคือความสุขของเขาก็ความสุขของเราถ้าจะให้เขาเปลี่ยนแปลงทำให้เรามีความสุขเป็นการเห็นแก่ตัวทุกอย่างก้าวของชีวิตมันเป็นการเรียนรู้วันนี้เรียนรู้แบบนี้เขามีความสุขวันนึงเขาไปเจอใครที่รู้สึกว่าใช่หรือวันนึงไม่เจอใครแล้วก็ยังคบแบบนี้มันใช่สำหรับเขาเราก็ยอมรับค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Insight News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ